สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรสอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่เดิมค่ะตลาดต้นไทรแถวที่บ้านนะคะแบริ่งวันนี้มีพี่ที่รู้จักนะคะแนะนำให้ทานข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะคะแค่30บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวผัดเอ้ย ข้าวไข่เจียวสิข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะคะที่ตลาดต้นไทรจะอร่อยไหมไปดูด้วยกันค่ะหอมใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะแล้วก็ไม่มีแหนมใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะโอ้ของหมดอ๋อได้ค่ะถ้างั้นก็หมูยอก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ที่รถสั่งไม่ละค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รถสั่งมีหมูยอแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีต้นหอมนะคะไข่กี่ฟองคะสองฟองค่ะกับบ้านทานนี่ค่ะเอาแห้งๆหน่อยนะคะไม่มันอันนี้ก็สั่งน้องแล้วนะคะโอ้ยน่ารักมากอุปกรณ์ใส่น่ารักมากกำลังทำก็ใส่ปรุงรสใช่ไหมคะปรุงรสค่ะอ๋อใส่แค่นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ก็ตีก็ใส่เครื่องที่รสสั่งไว้นะคะก็ใส่ลงไปค่ะทำกำลังดีแล้วก็ตั้งน้ำมันนะคะตอนนี้เราที่เราสั่งนะคะคือสั่งแห้งๆนะคะไม่มันมากไม่ชอบมันว่าสั่งเอากรอบๆน่ากินอยู่นะเป็นกลางคืนนะทุกคนมันก็เลยจะมึนๆหน่อยนะอยู่ในตลาดเริ่มหน้าตาละอาจจะมืดหน่อยนะมาเดี๋ยวมาทานไข่เจียวทรงเครื่องด้วยกันค่ะคนมากินด้วยกันมันมืดหน่อยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินข้าวไข่เจียวทรงเครื่องก่อนนะโอเคทานข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนข้าวไข่เจียวทรงเครื่องก็เดี๋ยวกลับบ้านละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย